พบกับเรากันแล้วนะคะก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวตาราเป็น Cutie the Cat กันค่ะนี่เลยคือเอาออกมานอกแพ็คเกจแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ได้มาคือเอาออกมาบีบบ่อยมากนะคะโหชอบมากโอเคเราจะมารีวิวทั้ง2สีกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็คเกจกันก่อนดีกว่าคือ2อันนี้แพ็คเกจจะเหมือนกันนะคะต่างกันแค่แพ็คเกจ number ตรงนี้นะอันนี้จะเป็น744นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่0744ส่วนอีกอันนึงจะเป็น0657นะคะที่เราได้มานะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูของตัวนี้กันก็แล้วกันนะคะโอเคแพ็คเกจใหญ่มากนะคะสำหรับเรานะคือบางตัวมันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมแล้วดูตัวสกูชี่ดิคือมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นถ้าเทียบสำหรับแพ็คเกจนะคะนี่คือมันใหญ่มากแพ็คเกจโอเคโทนของเขาจะเหมือนเป็นแบบท้องฟ้าสายลุงนะคะข้างบนจะมีเมฆเห็นไหมแล้วก็มีพวกสายลุงแล้วก็เขียนตรงนี้ว่า Cutie the Cat นะคะนี่ก็เป็นอันนี้นะคะเป็นแบรนด์สกูชี่ของคนไทยนั่นก็คือพิมพ์กับหวายนะคะก็หลายๆคนคงรู้จักเนาะ Heart for Chris นะคะหรือ Channel PN เนาะกับหวาย WZ Cafe นะคะนี่โอเคอันนี้คือโลโก้ร้านของพิมพ์นะก็ด้านหน้านะคะจะน่ารักมากเราชอบตัวแพ็กเกจมากเลยนะก็จะออกเป็นสีโทนชมพูตรงนี้จะมีเป็นลูกโป่งอะไรพวกนี้นะคะมีเป็นอาหารแมวนะคะตรงนี้มีหนูอะไรพวกนี้คือแบบน่ารักมากชอบมากส่วนด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นลายพุกกระดอสีชมพูนะแล้วก็เป็นจุดสีขาวนะคะก็จะมีเป็นคอชั่นนะคำเตือนต่างๆแล้วก็ด้านล่างจะมี IG Heart for Chris Line แล้วก็เป็น YouTube นะคะ PN นี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชี่กันเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากเห็นเราบีบแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดู2ตัวนี้กันเลยก็จะมีออกมา2สีนะคะคือสีแรกจะเป็นสีน้ำตาลนะนี่น่ารักมากคือจริงๆเราอยากได้สีขาวมากกว่าแต่ว่าเห็นสีน้ำตาลมันน่ารักด้วยไงก็เลยเอามาด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้สีขาวเราชอบสีนี้มากชอบมากๆสีนี้นะคะคือมันแบบเห็นลายชัดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบโอ้ยฟุ้งฟิ้งอ่ะแต่เรื่องกลิ่นนะคะเราชอบกลิ่นสีอันนี้มากคือมันเหมือนคาราเมลมากสีนี้จะเป็นออกซูการ์ดนะคะเป็นซูการ์ดสีม่วงรสองุ่นนะคะใช่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้นะคะจะมีตาบ้องแบ๊วมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปากด้วยเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่านี่นะคะจะเป็นแบบซูมนะคะของตัวนี้ก็จะใหญ่มากๆเลยนะแบบขนาดแบบว่าโอ้โหบีบได้เต็มมือมากๆเลยตัวนี้มีคิ้วด้วยเห็นไหมตรงนี้คิ้วแล้วก็ลายด้านหลังเอ้ยด้านบนนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็โบของเขานะคะจะสีเหมือนกันเลยกับตัวสีขาวนะจะเป็นสีขาวม่วงแดงหรือเปล่าใช่มันจะเป็นขาวม่วงแดงซึ่งน่ารักมากแล้วก็แก้มเขาจะเป็นสีแบบชมพูด้วยข้างล่างจะมีลายเส้นนะคะ Heart for Chris กับ WZ Cafe โอเคเดี๋ยวเรามาลองบีบกันดีกว่าเนาะพูดมาเยอะแล้ว1 2 3 Oh my god เรื่องความสโลว์นี่ให้ที่1เลยนะคะตัวนี้ชอบกลิ่นตัวนี้มากอะคือมันหอมมากเลยนะสโลว์มากด้วยนะคะนี่เลยโอ้ฟินมากโอเคค่ะสำหรับรายละเอียดตัวสีขาวก็เหมือนแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยนะคะกับสีน้ำตาลเนาะต่างกันแค่สีนะคะนี่คือตาของเขาก็เหมือนเลยแล้วก็ลายด้านบนก็สีเหมือนตัวน้ำตาลเลยนะคะซึ่งเราคิดว่าลายตัวนี้มันเห็นชัดมากแล้วมันน่ารักมากเลยนี่ตรงโบก็มีด้านล่างก็จะมีลายเส้นเหมือนกันนะคะ Heart for Chris and WZ Cafe นี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองบีบกันสโลมาก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 ไม่ใช่แค่สโลไม่ใช่แค่น่ารักคือกลิ่นหอมมากโอ้ยคือชอบกลิ่นมากนี่นะคะสโลจริงไม่อิงนิยายนะแกโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองแข่งกันบีบดูเนาะว่าสีไหนตัวไหนจะสโลกว่ากันนะคะระหว่างสีน้ำตาลกับสีขาวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนี่นะใช้แรงเท่าๆกันเลยนะคะ1 2 3นี่นะเทียบกันดูนะคะเห็นไหมเอ่ยสีขาวยังขึ้นไม่หมดนะโอเคตอนนี้สีขาวขึ้นหมดแล้วแต่ว่าสีน้ำตาลนะคะนี่เห็นไหมยังเป็นรอยตรงนี้อยู่แสดงว่าตอนนี้นะคะเราได้ผู้ชนะแล้วก็คือสีน้ำตาลสโลกว่านะคะเพื่อนๆแล้วกลิ่นก็หอมกว่าด้วยนะตามความคิดเห็นของเรานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาจับเวลากันนะว่าสีน้ำตาลเนี่ยจะสโลกี่วินะคะนับจากตัวที่สโลที่สุดนะเทียบจาก2ตัวนะคะนี่เราได้เปิดหน้าจอ
จออะไรนะจับเวลามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอบีบก่อนนะแล้วปล่อยแล้วกดนะคะ1 2 3นี่นะดูข้างบนนะคะยังขึ้นไม่หมดเนาะนี่นิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะหมดแล้วก็ได้ทั้งหมด 20.46 วินะคะนี่เลยถือว่านานใช้ได้เลยนะคือสโลว์มากๆเลยแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะเรากับ Beauty The Cat ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย